SALMON PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นสตาร์ราศี EP ที่29ก็จะเป็นของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2564นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงค่ะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขาเป็นดาวแห่งความรักการเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าของราศีพฤษภกับราศีตุลเนาะคราวนี้เนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็จะเหมือนกับว่าย้ายกลับบ้านตัวเองนะคะก็จะให้คุณในด้านที่มันค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างโอเคแต่บังเอิญว่าในช่องของราศีพฤษภเนี่ยมันมีราหูอยู่ด้วยนะคะมันก็จะทำให้แทนที่จะได้คุณไปอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะได้อย่างอื่นไปด้วยทีนี้พิมพ์ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่6พฤษภาคมและก็จะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะต่อให้เป็นดวงของสัปดาห์นี้แต่ว่าผลมันยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมสำหรับดาวศุกร์ปกติเวลาเขาไปอยู่กับราหูมันก็จะมีค่าแบบว่าเวลาชอบอะไรหรือว่าหลงอะไรเนี่ยหลงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยในแง่ดีก็คือเราจะมีแพชชั่นกับมันมากหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้หรือว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นงานก็โหยอยากคิดสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีล่ะเช่นถ้าเขาเป็นแฟนชาวบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้เลยทำยังไงดีหรือว่าเอ๊ะเขาเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่เคยมีปฏิกิริยาหรืออะไรแบบนี้มาก่อนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทีนี้เนี่ยในช่องนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ราหูอย่างเดียวมันมีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันหลายคนคงเคยฟังไปแล้วเนาะว่ามันจะมีพวกฝนตกเอ่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะฝนตกในห้องนอนเพราะว่าน้ำรั่วซึมบนเพดานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขามาบวกกันมันก็จะมีดาวน้ำฝนอย่างดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีราหูเป็นลมอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เรามองว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังอ่ะนอกจากไอ้ลุ่มหลงหรือว่าชอบใครแล้วอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพายุเข้าเอ่ยอะไรที่อยู่ในหมดนี้ทั้งหมดนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ำกันอีกนิดนึงว่าคำว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน EP แรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะลัคนาราศีกันค่ะมองว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนี่ก็จะเกิดความวุ่นวายในที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะไม่ใช่ความวุ่นวายในที่ทำงานโดยตรงแต่เป็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามันมีพวกนโยบายอะไรที่ออกมาในช่วงนี้ที่มันเป็นเปเปอร์เอกสารสมมุติว่าออกมาแล้วมันก็ไม่ไฟนอลสักทีเรารู้ว่ามันจะต้องมีอะไรหลังจากนี้อีกอะทำให้การทำงานของเราอะมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มันต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือเรื่องปวดหัวของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าทำงานเกี่ยวกับโฆษณาโทรทัศน์มองว่าช่วงนี้ก็จะมีอะไรเข้ามาให้ทำที่มันดูแปลกใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมติทำงานแนวที่จะต้องสับดำเป็นขาวขาวเป็นดำดำเป็นเทาอย่างเงี้ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีกันสามารถทำได้ค่ะถ้าเป็นนักเขียนนะคะจริงๆราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ทำงานเขียนได้ค่อนข้างดีนะใครที่เกิดลัคนาราศีกันแล้วเป็นนักเขียนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะทีนี้ถ้าอยากเขียนอะไรที่มันประโลมโลกไปเลยนะคะอีโรติกไปเลยแบบแซบๆแบบนั้นนะคะช่วงนี้ทำได้ค่ะต่อมาค่ะการเงินนะคะช่วงนี้นะคะการเงินก็จะค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายมาเบียดเบียนค่อนข้างเยอะเรามองว่าเงินเข้าก็เข้าแล้วก็ออกเข้าออกอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้เรามาระวังการจ่ายเงินไปกับพวกสิ่งบันเทิงส่วนตัวซีรีส์ไหมหรือว่าเธอจะแบบไปสมัครอะไรมากขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ใช่ Netflix อย่างเดียวนอกจากพวกแบบซีรีส์จีนนะคะก็อาจจะเป็นพวก
PlayStation 5อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความบันเทิงส่วนตัวมาเป็นอันดับแรกสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะต่อมาค่ะเรื่องความรักไม่ใช่ตามเดิมค่ะสำหรับคนราศีกันอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าดาวคนรักของคนราศีกันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าคนรักมีเกณฑ์ที่ไปทำงานไกลหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้นี่คือมีการโยกย้ายพอดีนะคะมันก็แก้เคล็ดไปได้ประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาชอบให้ความช่วยเหลือแล้วก็หวังอย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะทำให้เขาเป็นคนมีความหวังหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะมองว่าช่วงนี้ก็จะมีสังคมใหม่ๆมีคนใหม่ๆมาทำความรู้จักกับเราได้นะคะแล้วด้วยความที่ดาวประจำตัวเรากับดาวประจำตัวคนรักเนี่ยอยู่คนละยอดกันเลยแล้วก็มันก็ทำมุมไม่ค่อยส่งผลกันนะคะพิมก็อยากให้เรามาระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะลุ่มหลงไปกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายนะคะก็ยังไม่เห็นว่าจะมีดวงแตกหักกันขนาดนั้นแต่ว่าเราจะไปสนใจอย่างอื่นเยอะระวังโดนน้อยใจเด้ออย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ